ครับผมเปลี่ยนจานไฟยามาฮ่าสปีดนะครับนี่นะครับเจอแบบนี้ท่านจะเอาออกยังไงนะครับนี่3รูนะครับตัวรู3หูเด้อพี่น้องนะครับซึ่งจะไม่เหมือน JR สมัยก่อนๆ นะครับเทียร่าสปีดเทียร่าน่าจะเป็นดูดแบบ Y100นะครับถ้าจำไม่ผิดเด้อนะครับตัวนี้ใช้ตัวดูดแบบสปาร์คนะครับตระกูลสปาร์คตระกูล R15 M/ อะไรพวกนี้นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับนี่แหละปัญหาใหญ่นะครับถ้าไม่มีตัวดูดไปตีป้ายเผาป้ายเผาเสียตีไปตีมานะครับแขนข้อเวียงคดนะครับงานงอกอันนี้รู้สึกว่ามีรอยตีมาแล้วนะครับนี่มีรอยตีมาเห็นชัดเจนนะครับกล่องไม่ซูมอีกนะครับมีรอยตีมานะครับแขนข้อเวียงมีโอกาสคดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเห็นเว็บ125นะครับไปตีปลายเผาข้อเวียงนะครับทำให้แขนข้อเวียงคดนะครับตีงัดออกนะครับไม่มีตัวดูดนะครับนะครับสำหรับผมนะครับผมมีตัวดูดนะครับ DIY ขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ DIY ขึ้นมาเองนะครับคือเลือดอาลาดนี่แหละพี่น้องคือเลือดอาลาดสินนี่แหละนะครับนะครับDIY ขึ้นมาใช้เองนะครับอืดอืดอลาดสินนะครับมาเบิ่งครับว่าจะใช้ได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าทำมาจากอะไรนะครับตอนอื่นผมขอถอดก่อนนะครับผมขอถอดก่อนเด้อครับเห็นชัดไหมเนาะนะครับหาวิธีถอดกันพี่น้องบ่กินหมูบ่ได้เด้อนะครับบ่มีงานกินหมูเด้อนี่ออกบ่เนาะออกบ่เนาะนะครับมันเคยออกนะครับเพราะว่าเคยเอาดูด M/R15 อะไรพวกนี้นะครับ Exciter นะครับเพราะว่ารถพวกนั้นจะแน่นมากแน่นมากถึงแน่นมากนะครับอันนั้นแน่นจัดจริงๆนะครับนี่กดไป1ตัวแล้วน็อตดูดนะครับเตรียมพร้อมนะครับมันจะเด้งดองบอกบอกนะครับไม่รู้หรอกกล้องซูมไม่ซูมนะครับกล้องโฟกัสจริงๆเว้ยนะครับต้องไม่ยอมโฟกัสนะครับเพื่อนๆต้องไม่ยอมโฟกัสยังอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับออกนะครับดังโปรเพลไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับหลังจากที่ออกนะครับเรามาทำตันถ
ถอดไอ้นี่ก่อนครับถอดชุดจันถอดแม่เหล็กไปแล้วเหลือฟินคอยมา2ตัวนะครับฟินคอยครับเคยมีคนถามนะครับอายุกี่ปีนะครับไม่ว่าต่ำก็10 ปีแล้วครับพี่น้องบานเพ้อเว้อนะครับอันนี้ซื้อสมัยนั้นก็เท่าไหร่250 บาทมั้งสมัยนั้นนะครับยี่ห้ออะไรวีนัสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับปัจจุบันนี้ก็คงจะ400-600ไปแล้วมั้งนะครับไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อนานแล้วเพราะว่าตัวเดียวก็ใช้คุ้มเพราะว่ารถสมัยเก่ายามาฮ่าก็ตอกอย่างเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้เรียกว่าซิมจานไฟอันนี้ซิมบาเลนเซอร์นะครับอันนี้ซิมเกียร์อันนี้ซิมสเตอร์นะครับเรียกให้ถูกเด้อนะครับอันนี้ก็ซึมนะครับมีซึมรอยเปลี่ยนมาแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีซึมๆนะครับทำการงัดออกเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ดูเหมือนมันจะง่ายนะครับแต่มันจะง่ายให้ไหมนะครับทากาวมาซะด้วยสิไม่ง่ายนะครับอันนี้ไม่ง่ายครับหลุดเข้าในครับงานงอกไหมล่ะครับไอ้กวงเราก็ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเห็นงานง่ายๆคิดว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายนะครับเนี่ยที่เรามองว่าเขาทำง่ายๆนะครับมันไม่ได้ง่ายเสมอไปคันมันยากก็ยากนะครับถูกคันง่ายมันก็ออกง่ายนะครับไม่ยอมออกครับยังไงก็ไม่ยอมออกครับออกไม่ออกนะครับดิ้นเข้าดิ้นออกนะครับจะออกก็ไม่ออกครับเหมือนจะหลวมผิดปกตินะกินฝืดบ่นะครับนั่นเข้าไปอีกแล้วนะครับหยุดได้ก่อนนะครับไปเงี้ยมาเงี้ยมาเงี้ยไปนะครับมากี่ท่อนเนาะนะครับไม่กินหมูเด้อไม่ได้กินหมูเด้อนะเหลืออีก1ชิ้นมันมาจากไหนนี่บวกขอบนอกขอบในหรือเปล่า
มาเรียบร้อยนะครับเก็บทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับดูเหมือนรอยเขาพยายามมาออกก็ตีฝุ่นเหมือนกันแหละครับไม่เป็นไรครับกาวอยู่ด้านนอกครับกาวไม่ได้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวทำการประกอบเลยนะครับก็ข้างในก็สะอาดดีนะครับเช็ดแล้วเช็ดแล้วเรียบร้อยครับครับการของตีนจานไฟรั่วนะครับก็คล้ายๆกับคันเร่งค้างนะครับคือส่วนผสมจะบางนะครับบางคันค้างนะครับบางคันก็รั่วมากๆก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเนี่ยนะครับเอาด้านที่มีตัวหนังสือออกนะครับเพื่อนๆด้านที่มีตัวหนังสือออกนะครับเนี่ยกรอบแบบนี้แหละนะครับพยายามเอาเข้าให้ตรงก่อนนะครับนะครับก็ค้อนตีๆเข้าสักนิดนึงนะครับหาอะไรลองตีเข้านะครับเอ้าแบบลูกทุ่งเด้อลองแบบลูกทุ่งนี่แหละบานอดนะครับเนี่ยตีลักษณะนี้นะครับนะครับหลังจากที่ตีเข้าแล้วก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีรอยงัดไงรอยเขางัดออกนะครับทั้งเขาทั้งเราแหละนะครับพยายามตีเข้าให้เสมอนะครับต่อไปก็ตีนแกนเกียร์นะครับเหมือนกันนะครับออกก็เหมือนกันครับตีนแกนเกียร์เนี่ยนะครับทิ้งไปเลยนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับภายในนะครับซินฟิตอยู่แล้วนะครับซินยี่ห้อที่จัดมานะครับรู้สึกว่าขอบนอกจะฟิตกว่าทุกยี่ห้อนะครับไม่ต้องทากาวนะครับไม่ต้องทากาวเลยนะครับแน่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเอาเรียบร้อยนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็เอาทำความสะอาดนิดนึงประกอบกับนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับสุดท้ายก็ทำคลิปมาฝากเพียงเท่านี้นะครับการเปลี่ยนซินนะครับก่อนเปลี่ยนซินตระกูลซินจานไฟนะครับของรถ2จังหวะ2ทีเด้อนะครับ
วันนี้ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับก็วันนี้ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ผมเด้อนะครับ